สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2560ค่ำวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2560ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันธ์พระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักลักษณะเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนจารึกพระประมาภิไธยด้านหลังซุ้มเรือนแก้วเป็นภาษาจีนนอกจากนี้ยังมีพระป้ายที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรยายพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อความยั่งยืนณสถาบันวิทยาสิริเมธีจังหวัดระยองวันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่สถาบันวิทยาสิริเมธีตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองโอกาสที่ได้พระราชทานทุนศรีเมธีแก่นักศึกษาสถาบันวิทยาสิริเมธีที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจำนวน8คนจากนั้นทรงบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อความยั่งยืนพระราชทานแก่นักศึกษาสถาบันวิทยาสิริเมธีและนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่กลุ่มปตท.จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นอิสระทางวิชาการมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการสังเกตมาเป็นแนวทางในการศึกษาทรงยกตัวอย่างจากประสบการณ์การทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งด้านการเกษตรการชลประทานและระบบสหกรณ์ซึ่งทุกๆกิจกรรมส่งให้ความสำคัญในการฝึกนักเรียนให้รู้จักคิดและเรียนรู้ด้วยตนเองนอกจากนี้ยังทรงชี้ให้เห็นว่าครูมีส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนต้องสอนให้นักเรียนรู้จริงสอนให้นักเรียนคิดได้เมื่อคิดได้แล้วก็ต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่สังคมต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลทอดพระเนตรนิทรรศการและห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทำการวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับแนวหน้าเริ่มเปิดสอนเมื่อปีพุทธศักราช2558ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก2สาขาวิชาประกอบด้วยสำนักวิชาวิทยาการพลังงานและสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลหลักสูตรนานาชาติโดยในปีการศึกษา2560นี้ได้เตรียมจัดตั้งสำนักวิชาเพิ่ม2สำนักวิชาประกอบด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลและสำนักวิชาวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันสถาบันวิทยาสิริเมธีมีนักศึกษาอาจารย์นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รวมจำนวน165คนมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติจำนวน120ผลงานเฉลี่ย 9.2 ผลงานต่ออาจารย์1คนใช้หลักสูตร1ต่อ3ต่อ5คืออาจารย์1คนนักวิจัยระดับปริญญาเอก3คนและนักศึกษานิสิตปริญญาโท5คนเรียนเป็นกลุ่มโดยคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ที่มีผลการเรียนและมีผลงานวิจัยดีเด่นรวมถึงมีผลงานได้รับรางวัลต่างๆก็ศึกษาในรูปแบบได้ทุนเรียนฟรีพร้อมที่พักให้กับนักศึกษาโดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับให้เป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัย1ใน50ของโลกภายในปี2578สำหรับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน216คนจัดการเรียนการสอนแบบวัดตัวตัดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนในวิชาที่ตัวเองถนัดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ชุดสายอันคิดแก๊งป่วนกวนวิทย์จำนวน200ชุด
พื่อพระราชทานแก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงเปิดงานการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติวันนี้เวลา 10:04 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติPL and Applied Chemistry International Conference 2017ครั้งที่11ซึ่งภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง3กุมภาพันธ์2560ภายใต้แนวคิด Green Convergence on Chemical Frontiersการหลอมรวมวิทยาการด้านเคมีสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา5รอบ4กรกฎาคม2560และเป็นการสนองพระปณิธานในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการได้นำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติในการนี้ได้พระราชทานรางวัลแก่นักเคมีดีเด่นแห่งชาติประจำปี2559ในสาขาต่างๆอาทิสาขาเคมีอนินทรีย์เคมีวิเคราะห์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมและวิทยานิพนธ์ดีเด่นการประชุมครั้งนี้มีการปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตวูดริดนักวิจัยรางวัลโนเบลสาขาเคมีปีคริสตศักราช2002การบรรยายพิเศษจากนักเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า80คนนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางเคมีกว่า800ผลงานซึ่งผลงานที่นำเสนอมากที่สุดคือสาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ30ประเทศกว่า 1,000 คนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 9:58 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้ในทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยในวันนี้พระธรรมรัตนดีรกเชิดจิตตคุตโตเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพวรารามได้แสดงพระธรรมเทศนาสารานิยธรรมกถาว่าด้วยหลักธรรมอันเป็นเครื่องระลึกถึงคุณงามความดีแห่งกันและกันซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชจริยวัตรตามหลักพุทธธรรมเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทรงระลึกถึงความทุกข์สุขของปวงประชาราษฎร์อยู่ทุกขณะตลอดพระชนชีพดังปรากฏในโครงการพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการสำหรับหน่วยงานที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงนี้ประกอบด้วยกลุ่มดีไซเนอร์เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่17บุคคลสำคัญจากต่างประเทศเดินทางมาลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้ในพระบรมมหาราชวังที่ศาลาว่าการพระราชวัง
พลเอกรามิชาร์ดราจูดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมโดยตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆอาทิจังหวัดชลบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสงขลาจังหวัดราชบุรีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสุรินทร์โดยทุกคนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับพาดพระราชทานเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและอาหารพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับเมื่อวานนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 27,737 คนและมียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน 2,189,782 บาททั้งนี้ในเวลา 14:30 นาทีในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยสโมสรอาสากาชาดสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มูลนิธิจันทสาโรหลุยนางสาวมัญญุรีลิขิตสุนทรกุลนางสาวจันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะผู้ปฏิบัติธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจชมรมวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิษย์เก่านิสิตนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรงเหรียญประยูนผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลสวดมาติกาถวายพระบรมศพองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่างที่จังหวัดอุดรธานีบ่ายวานนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยนายดนุชาสินทวานนท์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำส่งตอนล่างบ้านดลสมบูรณ์ตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำส่งตอนล่างเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริทำการสำรวจและก่อสร้างขึ้นในปีงบประมาณ2524โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 2.90 ล้านลูกบาศก์เมตรและอาคารประกอบปัจจุบันนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งสำหรับราษฎรแล้วยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงที่มีน้ำมากรวมทั้งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของอำเภออีกด้วยโดยมีพื้นที่รับประโยชน์5หมู่บ้าน 1,400 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร 1,500 ไร่ทั้งนี้ในปี 2550 กลุ่มผู้ใช้น้ำได้ยกระดับจากกลุ่มพื้นฐานเป็นกลุ่มบริหารมีสมาชิก140คนมีพื้นที่การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 1,500 ไร่ในฤดูฝนและ300ไร่ในหน้าแล้งพืชที่ปลูกได้แก่ข้าวถั่วเหลืองข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังยางพาราและพืชผักสวนครัวผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ย500กิโลกรัมต่อไร่มูลค่า5ล้านบาทส่วนหน้าแล้งข้าวนาปรังรวมพืชไร่พืชผักมีมูลค่าประมาณ1ล้าน5แสนบาทในโอกาสนี้องคมนตรีและคณะร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลายี่สกเทศปลานิลปลาตะเพียนรวมจำนวน 10,000 ตัวลงในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำส่งตอนล่างเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้กับชุมชนจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางรหัสกันตบุตรและนายแสวงละไมกลางปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์ผู้นำชุมชนและเครือข่ายระดับจังหวัดอุดรธานีประจำปี2559เกษตรกรบ้านนวลสมบูรณ์ซึ่งน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายผลสู่ชุมชนและเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งในแปลงดังกล่าวนั้นมีการปลูกพืชผักสวนครัวสัตว์เลี้ยงปีกสัตว์เลี้ยงสัตว์ปีกและเลี้ยงสัตว์น้ำสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
จากเดิมที่มีรายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อปีสามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยกว่า 250,000 บาทต่อปีผู้แทนพระองค์เดินทางไปมอบถุงยางชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโปรดให้นายอภัยจันทนจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแด่พระสงฆ์50รูปและมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัย 1,000 ครัวเรือนโดยมีนายทวีนฤทธิ์สิริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆในอำเภอบางสะพานที่ประสบอุทกภัยได้แก่บ้านทุ่งลานควายบ้านล่างบ้านวังยาวบ้านหลักเมืองและบ้านทุ่งสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานขณะนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งทางอำเภอได้ตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายทั้ง7ตำบล71หมู่บ้านและเปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก่อนนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมถึงการเกษตรปศุสัตว์และการประมงด้วยสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในวันนี้ขอเสนอกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆในภาคเหนือจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมทั้งการพัฒนาชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขวันที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จถลึงถวัลย์ลยราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489มาถึงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2559ครบ70ปีนั้นประสบกรณิกรชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาที่ได้อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารด้วยความร่มเย็นผาสุกยังผลให้ประสบกรณิกรในพื้นที่ต่างๆมีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพที่มั่นคงดังเช่นราษฎรชุมชนบ้านยางตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นเพียงหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายทั้งพุทธมุสลิมและคริสต์ที่รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างบูรณาการในการพัฒนาชุมชนจนสามารถพึ่งตนเองได้เป็นผลให้ราษฎรมีอาชีพยั่งยืนทุกครอบครัวมีวิถีชีวิตที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงจวบจนปัจจุบันยังอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่ผสมผสานซึ่งในชุมชนบ้านยางนั้นต่างเปี่ยมล้นไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากผมเกิดมานะครับตั้งแต่เด็กจนโตเกิดมาถึงแม้จะไม่พบพ่อท่านจริงๆครับก็ผมก็ตั้งแต่เด็กก็รู้จักพ่อท่านแล้วจากในรูปภาพจากในทีวีครับจากความดีที่พ่อท่านได้สั่งสอนได้ทำมาครับจากการไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านจากที่ทีวีและหนังสือที่ได้ศึกษามาครับก็ทำให้ผมได้ซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ได้ดูแลประชาชนได้ทำให้คนทั่วประเทศครับได้รู้ถึงความดีและความทุ่มเทของท่านแล้วก็ให้คนรุ่นหลังครับได้ทำตามพระองค์ท่านได้ทำอย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงบ้างอะไรๆที่ท่านได้ทำมาครับทำให้พวกผมได้รู้ว่าเราต้องทำยังไงต่อไปครับ
พื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคนไทยเชื้อสายยูนานในประเทศไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆในภาคเหนือร่วมกันจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลสะตมวาน100วันแห่งการเสด็จสวรรคตอันเป็นที่เทิดทูนยิ่งของชาวจีนยูนานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายใต้ชื่อทะสถิตในดวงใจไทยยูนานณบ้านสันมะกอกหวานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่21มกราคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและให้ชนรุ่นหลังได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระเมตตาต่อชาวไทยจีนอยู่นานสงในการจัดงานครั้งนี้นะครับของพวกเราชาวไทยอยู่นานก็คือเราจะถวายความอาลัยนะครับกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตนะครับในรัชกาลที่9ของเราสวรรคตชาวไทยอยู่นานทั้งหมดก็มีความรู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเมื่อการสวรรคตของในหลวงเสร็จแล้วพวกเราได้ประชุมกันเพื่อจะทําในสิ่งที่ชาวไทยยูนานประเพณีปฏิบัติกันมานะครับตั้งแต่อดีตก็คือการทํากงเต็กถวายท่านนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าการทํากงเต็กของเราก็คือเป็นการตอบแทนผู้ที่มีพระคุณของเราเปรียบเสมือนคุณพ่อนะครับที่รักของเรานะครับที่ได้สูญเสียไปก็เลยมีการรวมตัวกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นมานะครับเป็นการจัดงานของตั้งแต่ประชาชนชาวไทยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับกรุงเทพและประชาชนชาวไทยทั้งหมดนะครับที่อยู่ในจังหวัดต่างๆมาร่วมงานครั้งนี้นะครับรู้สึกเสียใจที่พวกเราได้สูญเสียคุณพ่อของเราเปรียบเสมือนคุณพ่อที่รักยิ่งของพวกเรานะครับพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมจากประชาชนนะครับคนนึงหรือ2คนที่มาในวันนี้นะครับจนถึง 10,000 คนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและก็มารวมใจในครั้งนี้นะครับสามัคคีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวไทยยูนานกับชนทุกชนเผ่านะครับตอนนี้พวกเราเปรียบเหมือนเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยนับหนึ่งใจเดียวกันใจหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่มีการแบ่งแยกว่าใครจะเป็นชนเผ่าไหนหรือเป็นคนไทยคนจีนนะครับส่วนหนึ่งก็คือสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับจากวันนี้ที่เราประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนะครับในงานมีพิธีการทางศาสนาคือศาสนาพุทธอิสลามคริสต์ลัทธิเต๋าและพระสงฆ์ไต้หวันในวันนั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสะตมวาน100วันนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการทะสถิตในดวงใจไทยอยู่นานเป็นนิทรรศการมีชีวิตที่เล่าเรื่องราวการอพยพจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ทำให้ชาวไทยจีนยูนานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจบจนวันนี้การแปลอักษรประกอบเพลงราชาผู้ทรงธรรมเหล่านักเรียนเยาวชนไทยจีนยูนานเป็นภาพธงชาติไทยกลางธงชาติเป็นรูปหัวใจและใต้ธงชาติเป็นอักษรเขียนคำว่าไทยจีนยูนานและการวาดภาพพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระอิริยาบถต่างๆโดยนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์อำเภอฝางซึ่งเป็นลูกหลานของชาวจีนยูนานจำหน่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนซึ่งเยาวชนเหล่านี้บอกว่ารู้สึกประทับใจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ